แชร์สนันโรงเรียนชื่อดังในเชียงใหม่ประจานนักเรียนด้วยชุดทำโทษจากทางเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่านักเรียนร้านนาได้ออกมาแชร์ภาพของนักเรียนรายหนึ่งพร้อมระบุแคปชั่นว่าโรงเรียนอะไรนะแดงขาวกาสลองนี่สีกระโปรงหรือเปล่าคะเนี่ยโรงเรียนแถวโรงพยาบาลแม็กหรือเปล่านะร้านหน้าเนวันนี้ขอเปิดเบาๆก่อนโรงเรียนนี้ยังมีเรื่องแซบๆอีกเยอะค่ะซึ่งภายในภาพจะเห็นได้ว่ามีนักเรียนรายหนึ่งสวมเสื้อสีน้ำตาลด้านหลังเขียนว่าปรับพฤติกรรมและในภาพยังได้มีข้อความอีกด้วยว่า ไม่พอเสียค่าสั่งอีก20บาทโรงเรียนชื่อดังนามแฝงแดงขาวกาสลองมีกฎพัฒนาวินยัยใส่ชุดผิดประจานเด็กโดยต้องใส่เสื้อคนคุกทั้งวันพร้อมแคปชั่นติดเสื้อปรับพฤติกรรม ต่อมายังได้มีคนออกมาแสดงความคิดเห็นจากชาวทวิตเตอร์รายหนึ่งมาคอมเมนต์ด้วยกันอีกว่าฝากด้วยค่ะทั้งเรื่องที่เสื้อคลายนักโทษหมวกคุมผมสีแดงกฎระเบียบที่ริดลอนสิทธิมนุษย์และล้าหลังนี้เราเคยคิดว่ามันหมดไปตั้งแต่ที่เราเรียนจบแต่แปลกค่ะปัจจุบันยังมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆที่พูดนี้ไม่ใช่ว่าอยากประจานโรงเรียนตัวเองที่พูดเพราะรักโรงเรียนค่ะซึ่งในภาพของคอมเมนต์นี้จะเห็นได้ว่าได้มีนักเรียนหญิงรายหนึ่งใส่ผ้าคลุมผมสีแดงและตัวหนังสือสีขาวเขียนระบุไว้ว่าพัฒนาวินัย